คล้ายๆขนมที่เขาซื้อในเซเว่นอ่ะแบบว่ากรอบหอมแล้วก็รสจัดจ้านแบบให้มักขนมแซ่บๆเผ็ดๆนี่เลยจ้าแซ่บบอกต่อสวัสดีจ้ามาพบกับช่องแม่ยดาผ้ากินเนี่ยได้จ้ามื้อนี้สิพามากินขนมแบบว่าได้กินแล้วล่ะน้องที่ทำงานสื่อมาฝากแล้วแบบว่าอุ๊ยมันแซ่บมาเลยฝากเพิ่นสื่อมาอีกนะจ้าอันนี้สื่อมาจากออนไลน์แต่นานๆเธอมาขายในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้จ้ากระป๋องเป็นแบบนี้สื่อมาในออนไลน์น้องที่ทำงานว่าตกกระป๋องละ35บาทเผ็ดแซ่บมาจ้ะเผ็ดแซ่บก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆต่อนะจ้าซื้อขนมว่าข้าวเกลียบรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีแต่เผ็ดได้จ้าบอกไว้ก่อนกินแล้วอันนี้ฝากน้องที่ทำงานสั่งนะจ้าจ้ะเป็นขนมแบบได้เกือบเต็มกระปุกอ่ะผู้ใดอยากลองกินแซ่บๆแบบนี้ก็ลองสั่งในออนไลน์ได้นะจ้านี่ขนมแบบเป็นรูปทรงคล้ายๆขนมยานมอลพิษเมื่อกาบอกเนาะคล้ายๆขนมที่เขาซื้อในเซเว่นอ่ะแบบว่ากรอบหอมแล้วก็รสจัดจ้านแบบให้มักขนมแซ่บๆเผ็ดๆนี่เลยจ้าแซ่บบอกต่อโปเตโต้ข้าวเกลียบรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีแซ่บจ้ะเลยเกือบเต็มกระปุกเดลาอยู่ด้วยจ้ะกินแล้วหายง่วงเลยอ่ะแซ่บจ้ะอยากให้ลองแต่ต้องลองไปซื้อในออนไลน์ด้วยจ้ะถ้ามีปั๊บสี่กินแบบเขากันเขากันนะคะไม่ได้เตรียมหนามอารมณ์มาข้างหลังกระป๋องเพิ่นเขียนว่าอร่อยซีดโดนใจตรงกับคอนเซ็ปต์ด้วยจ้ะอร่อยซีดโดนใจแซ่บอ่ะเอาละจ้าลองไปเปิดเบิ่งในออนไลน์นะจ้าเพราะว่าเท่าที่ยังเบิ่งอ่ะในเซเว่นยังบ่มีขายอ่ะแต่ในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเธอเอามาขายอ่ะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายอยากกินยังก็เสิร์ชซื้อในแบบออนไลน์ได้นะจ้าเอาละจ้าแซ่บมาบอกต่อเมียดาพากินมาบอกต่อว่าขนมแซ่บๆลองไปหาซื้อมาตามกินกันเบิ่งนะจ้าให้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนี้ได้ค่ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าว่าสิพาไปกินอีหยังอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ